ตอนนี้เราก็อยู่ระหว่างทางจากเต้าเฉินไปยี่หวานะคะอันนี้ก็จะเป็นวิวบรรยากาศระหว่างทางสวยงามมากเลยค่ะเราจะเห็นบรรยากาศของใบไม้เป็นสีนะคะช่วงเดือน10เดือนตุลาคมด้านนู้นก็จะเห็นใบไม้สีเหลืองทั้งภูเขาแล้วค่ะอันนี้ก็จะสีเหลืองสีแดงสีส้มนะคะสวยงามมากค่ะ